สวัสดีค่ะทุกคนชมการ์ตูนสนุกไปแล้วมาฟังเรื่องดีๆ Family Panda กันนะคะผู้ชนะประจำสัปดาห์นี้ได้แก่เด็กหญิงแทนตาสิริพรณราชสิงห์มาซึ่งน้องแทนตาได้เล่ามาว่าเมื่อหลายปีที่แล้วฉันไม่สบายมากคุณพ่อคุณแม่จึงพาฉันไปหาหมอคุณหมอบอกว่าฉันเป็นโรคร่างกายขาดน้ำหัวใจเต้นเร็วต้องนอนพักที่โรงพยาบาลท่านทั้งสองเป็นห่วงฉันมากโดยเฉพาะคุณแม่ท่านลางานมาอยู่กับฉันและดูแลฉันเป็นอย่างดีส่วนคุณพ่อก็มาเยี่ยมบ่อยและดูแลเอาใจใส่ฉันไม่แพ้คุณแม่เลยฉันรู้สึกตื้นตันใจมากนี่แหละความประทับใจที่เกิดขึ้นด้วยความรักของคุณพ่อคุณแม่แม่ฟังแล้วรู้สึกดีจริงๆเลยนะคะใครมีเรื่องดีๆแบบนี้อย่าเก็บไว้คนเดียวรีบเขียนเรื่องราวของครอบครัวของคุณส่งมาตามที่อยู่นี้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ tuition.tv.com และเฟซบุ๊ก Panda Family ของขวัญน่ารักน่ารักรออยู่เพียบ วันนี้พวกเราขอลาไปด้วยรายชื่อของน้องๆอีก4คนที่ได้รับของขวัญพิเศษประจำสัปดาห์นี้บ๊ายบาย